เว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับชนาธิปซ้อมเช้าเย็นเปิดตารางการเก็บตัวคอนซาโดเล่ซัปโปโรหลังจากชนาธิปสงกสินได้เดินทางกลับไปที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่เมื่อกลางดึกของคืนวันที่30มกราคมที่ผ่านมาล่าสุดในช่วงเช้าของวันที่1กุมภาพันธ์ผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโร2018จากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมไปเข้าแคมป์ซ้อมที่โอกินาวาโดยมิไฮโลเปโตวิชกุนซือใหญ่ของคอนซาโดเล่ซัปโปโรได้พาทีมลงซ้อมในเวลา 16:20 น.ทันทีแต่เป็นการยืดแบบเบาๆก่อนที่จะเริ่มต้นหนักในวันที่2-4กุมภาพันธ์ซึ่งจะซ้อมช่วงเช้า 9:00 น.ตามด้วยช่วงเย็นคือเวลา 4:00 น.จากนั้นวันที่ 5 กุมภาพันธ์จะมีการซ้อมช่วงเช้าเวลา 9:00 น.และ บ่าย โมงตรงจะมีการอุ่นเครื่องครั้งแรกพบกับนางโกย่าแกมบัส S ซึ่งจะเล่นกันที่4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ45นาทีก่อนที่เช้าวันที่6ถึงวันที่7จะมีการเทรนนิ่งแค่เพียงมื้อเดียวก่อนปล่อยให้พักผ่อนในตอนเย็นวันที่8กุมภาพันธ์คอนซาโดเล่ซัปโปโรจะอุ่นเครื่องเกมที่2พบกับโตเกียววาดี้เวลา 11:00 น.ซัดกัน3ควอเตอร์ควอเตอร์ละ45นาทีกระทั่งวันที่9ถึงวันที่10กุมภาพันธ์ก็ยังมีการฝึกซ้อมอีกแค่เพียงมื้อเช้าอย่างเดียวในเวลา 9:00 น.และให้พักในช่วงเย็นมาถึงการเก็บตัววันสุดท้ายในวันที่1กุมภาพันธ์อันดับที่4จาก J League 2018จะมีการอุ่นเครื่องครั้งสุดท้ายพบกับ FC Ryukyu เล่นกัน4ควอเตอร์ควอเตอร์ละ45นาทีและวันที่12กุมภาพันธ์นี้จะออกจากที่พักเวลา 11:20 น.เพื่อไปยังสนามบินโอกินาวาขึ้นเครื่องเวลา 3:15 นาฬิกาไปสู่ฟุกุโอกะในเวลา 15:00 น.ก่อนจะนั่งรถไปถึงแคมป์ในคุมาโมโตะเวลา 17:30 นาฬิกาเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือและมาแรงที่สุดในขณะนี้สนใจร่วมสนุกคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับ